สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านหนูก็มีเมนูขนมรังผึ้งสูตรแป้งนุ่มมาฝากนะคะสูตรนี้ก็จะหอมกลิ่นกะทิแล้วก็กลิ่นน้ำตาลปี๊บมากๆค่ะค่ะก็มาพร้อมกับการคำนวณต้นทุนให้อีกเช่นเคยนะคะว่าถ้าหากเราทำขายจะได้กำไรหรือขาดทุนนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะค่ะวันนี้เราก็จะผสมด้วยเครื่องปั่นนะคะก็ใช้น้ำตาลทรายทั้งหมด30กรัมค่ะตามด้วยน้ำตาลปี๊บ200กรัมไข่ไก่เบอร์2จำนวน2ฟองค่ะแล้วก็หัวกะทินะคะจำนวน500กรัมค่ะในคลิปนี้เราก็ใช้เป็นกะทิสำเร็จรูปอีกเช่นเคยนะคะต่อมาก็ตามด้วยเกลือป่นค่ะเศษ1ส่วน4ช้อนชาเสร็จแล้วก็นำมาปั่นจนน้ำตาลละลายดีค่ะเสร็จแล้วก็นำมาเทใส่ชามผสมนะคะเดี๋ยวเราจะร่อนตัวแป้งใส่ลงไปค่ะค่ะเราก็ใช้เป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์จำนวน150กรัมค่ะตามด้วยแป้งข้าวเจ้า50กรัมแล้วก็ผงฟูค่ะ1ช้อนชาก็ผสมให้เข้ากันจนไม่เห็นเม็ดแป้งนะคะเสร็จแล้วเราก็จะแต่งด้วยสีเหลืองไข่สักเล็กน้อยนะคะเพื่อให้สีขนมของเราสวยงามขึ้นค่ะตรงนี้ถ้าใครทำทานเองจะไม่ใส่ก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็นำมากรองสักหนึ่งรอบค่ะพอใช้ตะกร้อมือนะคะช่วยบีบี้เม็ดแป้งให้ไหลผ่านกระชอนไปนะคะเสร็จแล้วก็ผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะต่อมาเราก็จะใส่ตัวมะพร้าวทึกขูดขาวลงไปนะคะจำนวน100กรัมค่ะเขาก็จะช่วยให้ขนมของเรามีความหอมแล้วก็อร่อยยิ่งขึ้นค่ะค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาไปหยอดใส่เครื่องกันเลยนะคะวันนี้ก็ใช้เป็นเครื่องทำวัฟเฟิลนะคะตัวนี้ก็จะใช้งานง่ายค่ะแค่สังเกตที่ปุ่มสีแดงกับสีเขียวนะคะถ้าเป็นสีแดงแบบนี้ก็หมายถึงว่าเครื่องเราใช้งานได้ปกตินะคะเราก็จะวอร์มเตาก่อนค่ะถ้าหากเครื่องเราร้อนได้ที่แล้วนะคะไฟสีเขียวเราก็จะติดค่ะสำหรับเครื่องตัวนี้นะคะเขาก็จะมีถาดสำหรับทำขนมให้ทั้งหมด6แบบนะคะตามที่ขึ้นในรูปเลยค่ะใครที่ชอบทำขนมทานเองนะคะก็แนะนำให้ซื้อติดบ้านไว้เลยนะคะราคาก็ไม่แพงด้วยค่ะเครื่องละ790บาทนะคะก็สามารถหาซื้อได้ในแอป Shopee ค่ะถ้าใครสนใจเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ตรงใต้คำอธิบายคลิปนะคะก็ไปเลือกดูกันได้เลยค่ะค่ะนี่นะคะไฟสีเขียวของเราก็ติดแล้วนะคะจากนี้ก็หยอดขนมได้เลยค่ะก่อนอื่นก็แนะนำให้ทาน้ำมันลงไปที่พิมพ์ก่อนนะคะตัวขนมของเราจะได้ไม่ติดพิมพ์ค่ะก็ใช้เป็นน้ำมันลำข้าวหรือว่าน้ำมันมะพร้าวก็ได้นะคะขนมของเราก็จะหอมยิ่งขึ้นค่ะก่อนหยอดขนมทุกครั้งก็แนะนำให้คนแป้งก่อนนะคะแป้งจะได้ไม่นอนก้นนะคะก็หยอดลงไปให้พอดีพิมพ์ค่ะสำหรับขนมของเรา1สูตรนะคะก็จะหยอดได้ทั้งหมด14ชิ้นหรือว่า7คู่พอดีค่ะเสร็จแล้วก็ปิดฝาค่ะรอไฟสีเขียวติดอีกครั้งหนึ่งก็เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะค่ะสุกแล้วก็นำขนมออกจากเตาได้เลยค่ะเราจะทำแยกเป็นแผ่นแบบนี้หรือว่าจะประกบคู่เข้ากันเลยก็ได้นะคะค่ะเราก็จะวางพักไว้บนตะแกรงให้ขนมเย็นตัวลงสักเล็กน้อยค่ะต่อมาเดี๋ยวเรามาทำชิ้นต่อไปกันเลยค่ะก็เหมือนเดิมนะคะทาด้วยน้ำมันให้ทั่วค่ะสำหรับถาดนี้เราก็จะทำแบบประกบคู่ให้ดูค่ะนี่นะคะก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะทำต่อจนแป้งหมดนะคะเดี๋ยวไปรอชิมขนมกันค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นขนมรังผึ้งที่เราวางพักไว้2ชั่วโมงนะคะเขาก็ยังคงให้ความนุ่มหนึบแล้วก็อร่อยหอมเหมือนเดิมค่ะต่อมาเรามาดูต้นทุนขนมกันบ้างนะคะ1สูตรเราก็จะทำได้ทั้งหมด14ชิ้นหรือ7คู่ค่ะเฉลี่ยชิ้นละ4บาท48สตางค์นะคะหรือคู่ละ8บาท96สตางค์ค่ะส
ำหรับราคาขายที่เหมาะสมจริงๆแล้วควรจะขายชิ้นละ 10-13 บาทหรือคู่ละ 15-25 บาทนะคะถึงจะเห็นกำไรคุ้มค่าน้ำค่าไฟค่าแรงนะคะแต่ปัจจุบันเห็นขายกันอยู่ที่คู่ละ 10-12 บาทนะคะถ้าใครจะทำขายก็ต้องไปลองคำนวณต้นทุนเป็นของตัวเองกันดีๆอีกทีนึงค่ะแต่ถ้าใครจะทำทานเองก็แนะนำเลยค่ะสะอาดปลอดภัยแน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้ครัวบ้านหนูขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ